อยากให้รัฐบาลเห็นข่าวของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการของฉันทำงานหาเงินไม่เคยเว้นวันโดยวันนี้ฉันจะมีชีวิตที่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมฮะภาพชัดเจนไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับไม่ได้ไปไหนครับผมนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับงดเดินทางทุกที่งดไปทุกที่ครับพอดีกักตัวนะครับอยู่แถวบ้านนะอยู่แถวที่พักนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเฟซผมโดนปิดกั้นไม่รู้ว่าแชร์ได้หรือเปล่านะฮะช่วยใครที่ลองกดไลค์กดแชร์ผมนะฮะรู้สึกว่ามันจะโดนปิดกั้นนะเฟซผมครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านเห็นคอมเมนต์ไหมคะเห็นครับไม่ทราบว่ากดไลค์เอ้ยกดแชร์ได้ไหมฮะแชร์ได้ไหมครับรู้สึกว่าเฟซผมจะโดนปิดกั้นไหมฮะนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมลองรบกวนลองแชร์ได้ไหมฮะว่าแชร์ได้หรือเปล่าสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีอะไรใบพี่ใบเงินเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไม่ได้ไปไหนนะฮะแค่มานั่งไลฟ์สดในรถเนาะนะครับคือตอนนี้ผมงดเดินทางไม่ได้ไปไหนนะครับผมนะครับก็พอดีกักตัวครับผมนะครับก็อยู่แถวที่พักไม่ได้ไปไหนไกลครับผมนะครับแชร์6กลุ่มแชร์ได้ไหมเอ่ยแชร์ได้จ้านะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดในหัวพูดเกี่ยวกับโควิดแล้วก็รัฐบาลนะครับ
ขอบคุณนะชื่อเฟซว่าสายทานและลำทานนะครับผมนะครับเดี๋ยวผม ก็สวัสดีวันสงกรานต์ไทยอีกครั้งนะวันนี้จะมาพูดเรื่องโควิดกับรัฐบาลลุงตู่นะครับนะครับก็ฝากไลค์กดแชร์ให้ถึงหลายๆกลุ่มหลายๆคนโดยเฉพาะเอาง่ายๆผมไม่อยากเรียกเขาสลิ่มนะหรือขนมหวานอะไรแล้วแต่อยากให้เขาคิดนะให้เขาคิดคำนึงนะครับผมนะครับเอางี้นะครับก็ตอนนี้เราก็ประสบปัญหานะครับหลายคนกลับบ้านไม่ได้นะครับบางจังหวัดปิดจังหวัดแล้วก็ใครเข้าต้องกักตัวนะครับก็ผลมาจากการแพร่ระบาดโควิดรอบที่3นะฮะการแพร่ระบาดโควิดรอบที่3นี้มาจากไหนพี่น้องได้ทราบดีว่าต้นตอมาจากไหนนะฮะสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับคือต้นตอการแพร่เชื้อครั้งนี้มาจากพวกผับที่ชื่อว่าคิตตันทองหล่อนะครับไลท์แล้วก็พอเกิดการแพร่เชื้อระบาดรอบนี้นะฮะถามว่าหนักไหมหนักก็มันไปลามทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไม่มีใครออกมารับผิดชอบจากต้นตอจริงๆนะครับเราพูดกันแบบความจริงกับพูดกันนะครับนะอยากให้พี่น้องนะไม่ว่าจะสลิ่มไม่สลิ่มนะลองเปิดใจดูนะครับเพราะเอาจริงๆนะผมอยู่กับม็อบหรือว่าชุมนุมมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับไม่มีแม้สักที่หนึ่งที่ว่าโควิดติดมาจากม็อบนะครับเพราะคนที่มาม็อบทุกคนนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นคนหาเช้ากินค่ำคนอันจะไม่มีจะกินคนตกงานต่างๆนานานะครับแล้วโควิดติดมาจากเอาง่ายๆคนอันมีจะกินคนเที่ยวผับร้านเหล้าต่างๆนะร้านดิ้งอย่างเช่นเนี่ยผับคิตตันทองหล่อนะฮะแล้วการออกมารับผิดชอบแก้ปัญหาก็ไม่มีเลยนะกับรัฐบาลนะครับของพี่ตู่นะครับแล้วคือข่าวมาเขาบอกว่าได้ทำการสั่งเด้งผู้กำกับนะฮะสอนทองหล่อผมคิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับคุณต้องฟันดาบที่ต้นตอนะฮะคือเจ้าของคิตตันทองหล่อนะฮะไม่ใช่มาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับคือเอะอะก็สั่งเด้งผู้กำกับในพื้นที่แต่ต้นตอคืออะไรพวกท่านก็ไม่รับผิดชอบนะครับเอาจริงนะครับพี่ออยดีรัฐจะเยียวยาโอ้โหการเยียวยานี่อยากฝากความหวังไว้กับรัฐบาลเลยฮะเอาความจริงนะครับว่ารัฐตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนี้จนแบบทะลุเพดานนะฮะคือเป็นหนี้กู้จนแบบปัจจุบันประเทศไทยแบบเป็นหนี้แบบมหาศาลจำนวนมากนะฮะแล้วงบของปีแต่ละปีนี้ขาดดุลตลอดนะครับเพราะรัฐบาลบริหารงานล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนะครับง่ายๆคือรัฐถังแตกนะครับขนาดโควิดรอบแรกรัฐก็กู้มานะครับนะครับแล้วเราจะหวังอะไรกับเงินเยียวยานะครับรอบนี้นะฮะแม้กระทั่งรัฐบาลนะครับออกมาตรการต่างๆนานานะคะกู้เงินมามหาศาลแต่เอามาเยียวยาประชาชนเหมือนเศษเงินให้เราแบบเหมือนขอทานง่ายๆให้คนไทยแย่งกันนะครับน่ะคือเอาง่ายๆนะถ้าเปรียบเทียบการเยียวยาโควิดนะฮะเอาง่ายๆเลยครั้งแรกการเยียวยาของไทยครั้งที่1
เดือนละ 5,000 บาท3เดือนนะฮะต้องคัดกรองแล้วคัดกรองอีกให้คนไทยต้องมาตื่นต้องมาแย่งกันลงทะเบียนนะคะเหมือนคนไทยขอทานนะครับคือโควิดเนี่ยง่ายๆเดือดร้อนกันทั้งประเทศถูกไหมครับแล้วแต่คนนี่ตกงานเพราะรัฐสั่งปิดทุกอย่างถูกไหมครับแต่การเยียวยานี่ช้ามากมีข่าวนะฮะว่าคนไทยเนี่ยนะฮะไปเครียดผูกคอตายหรืออะไรต่างๆนานานะครับพี่น้องฟังผมดีนะยิ่งเนี่ยฝ่ายหนึ่งสลิ่มไม่อยากจะพูดถึงสลิมอีกนะว่านะฮะไม่เป็นไรครับผมอ่ะพี่น้องลองดูลองคิดนะครับว่าง่ายๆเลยไอ้การเยียวยาเนี่ยคือประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันจริงๆคือการเยียวยาต้องไวต้องทั่วถึงคือคนไทยมีบัตรประชาชนเนี่ยต้องได้ทุกคนง่ายๆเลยนะคือแล้วที่มาเยียวยาเนี่ยคือกู้มานะนะครับใช้กู้เสร็จเอาเศษเงินมาแจกเห็นไหมฮะนะครับใช่ครับนี่นะสลิมได้ดูนะพี่น้องสลิมนะหรือในกาลาแลนด์นะฮะคือพวกเนี้ยก็ไม่เข้าใจว่าจะอวยรัฐบาลถึงไหนนะครับนี่นะครับเอาง่ายๆเลยเปรียบเทียบจากเพื่อนบ้านเราเนี่ยสิงคโปร์นะสิงคโปร์นะการเกิดโควิดครั้งแรกนะฮะสิงคโปร์เยียวยาประชาชนของเขานะฮะทุกคนมีอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปทุกคนไม่มีมาให้มาประชาชนมาแย่งกันลงทะเบียนนู่นนี่นั่นนะครับซับซ้อนคัดกรองคือเขาแจกทุกคนที่มีอายุ21ปีนะครับนะแจกกันทุกคนแล้วเขาไม่ต้องมาโอนเป็นรอบนะเขาโอนเข้าบัญชีเลยนะครับแค่เป็นประชาชนของเขาประเทศสิงคโปร์นะคือใกล้บ้านเราเลยเพื่อนบ้านเราเลยนะครับคนละ600ดอลลาร์นะครับนะลองเอา600ดอลลาร์คูณเงินบาทไทยเท่าไหร่นะครับนะเราได้ทุกคนนะไม่เหมือนไทยคือกว่าจะได้กันเนี่ยโอ้โหต้องแย่งกันนะฮะต้องรอคัดกรองต้องรอพิจารณาต่างๆนานาแล้วได้ไม่ครบทุกคนนะครับเนี่ยพวกคุณก็ยังทนกับรัฐบาลประยุทธ์ได้ยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับนะเนี่ยแม้อย่างใกล้บ้านเลยเนี่ยแล้วตอนนี้ผมถามว่าเนี่ยรอบเนี้ยหนักไหมว่าหนักนะเพราะมันลามไปทั่วจังหวัดทั่วประเทศนะครับเนี่ยคือประเทศไทยนะโควิดจะหมดอยู่แล้วอะรอบแรกยังไม่การเยียวยาอะไรบางคนนะครับแต่เวลารัฐบาลเนี่ยนะจะอนุมัติเงินไปทำอะไรเนี่ยโคตรไวเลยที่ไม่เกี่ยวกับประชาชนเนี่ยนะครับคือไม่เคยคิดว่าประชาชนเดือดร้อนคือประชาชนต้องมาเป็นที่ตั้งถูกไหมไม่ใช่แบบอนุมัติเงินไปทำแบบไร้สาระไปซื้อปืนรถถังเรือดำน้ำนะครับสารพัดแล้วเอาจริงนะครับว่างบประมาณของไทยเนี่ยในปีหนึ่งใช้เยอะมากนะฮะเพราะอะไรฮะคือประเทศไทยประเทศเราเนี่ยง่ายๆคือมีระบบราชการที่ลึกลับและซับซ้อนนะครับคือแทนที่ของรัฐบาลเนี่ยจะผันงบประมาณของไทยที่แบบเอามาให้ประชาให้ช่วยเราก่อนประชาชนก่อนไม่มีฮะนะครับอ
ือทำไมรัฐบาลไทยถึงไม่ทำแบบประเทศเพื่อนบ้านบ้างอันนี้คือข้อมูลจริงนะว่ามีการคือประเทศสิงคโปร์เนี่ยเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฮะเขาเยียวยาทุกคนเขาผันงบประมาณประจำปีของเขาอะนะของให้เขาเพื่อมาช่วยเหลือประชาชนทุกคนแต่ประเทศไทยไม่นะบอกว่าไม่มีเงินนู่นนี่นั่นต้องไปกู้เงินนะครับเนี่ยผมก็งงว่าทำไมคนถึงแบบคนส่วนหนึ่งถึงว่าประชาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาโควิดดีนะครับต้องย้อนดูว่าการแพร่เชื้อเนี่ยมาจากไหนนะฝากถึงประชาชนเนี่ยหรือสลิ่มหรือเนี่ยนะฮะแล้วรัฐบาลก็ไม่มีความรับผิดชอบนะฝากใช้ถึงสลิ่มด้วยนะไอ้ขนมหวานเนี่ยไอ้พวกอยู่ในกะลาแลนด์อ่ะมึงเปิดโลกบ้างนะคือคนที่เดือดร้อนคือคนจนคนอย่างเราเนี่ยชั้นล่างแบบเราเนี่ยคนจนนะเว้ยผมพูดในแทนแบบคนจนเลยคนจนอ่ะเขาไม่อยากจนหรอกแต่เขาเลือกเกิดไม่ได้แต่เขาเลือกจะทำได้แต่ขาดโอกาสจากพวกมึงรัฐบาลนะฮะถูกกดขี่หลายๆอย่างนะครับคือคนจนเนี่ยไม่มีต้นทุนนะคือเกิดมาเขาก็เจอความลำบากพ่อแม่จนบ้างบ้านจนบ้างนะครับเขาก็ดิ้นรนของเขาแต่ถูกกดขี่จากกลไกของรัฐต่างๆนานาจากหลายกลุ่มถูกไหมครับนะครับที่ผมพูดเนี่ยออกมาเนี่ยผมมาพูดเรียกร้องให้กับคนชั้นล่างหรือคนจนอย่างเรานะครับเพราะแม่ไม่เคยเห็นหัวคนจนอยู่แล้วไอ้พวกรัฐบาลนะครับผมถามเนี่ยรอบแรกโควิดมาจากไหนสนามมวยใครจัดทหารจัดใครเดือดร้อนประชาชนพวกมึงคิดบ้างสลิ่มไอ้สัตว์นะแม้แต่มัวแต่ข้างนะแล้วหยุดสักทีเถอะนะไอ้พวกข้างเจ้าทั้งหลายเนี่ยหาว่าพวกกูเนี่ยไอ้สัตว์ล้มสถาบันหรือว่าเอามาโหนเนี่ยนะครับผมนะครับที่พวกผมเอาไปชุมนุมไปเรียกร้องเนี่ยนะฟังพวกผมไม่เคยคิดจะไปล้มเจ้านะแค่เรียกร้องสิทธิของประชาชนที่ควรจะได้นะครับนะถ้านายกแม่งบริหารประเทศดีอ่ะคนเขาต้องจะด่าหรอวะคนเขาเขาไม่จะมาด่าหรือมาไล่หรอกนะครับคือนายกโง่นะเขาว่านายกโง่ประชาชนจะตายนะครับถ้านายกตายประชาชนรอดนะครับแล้วโควิดรอบสองมาจากไหนครับบอลการพนันนะครับแล้วก็ขนแรงงานพม่านะแรงงานเถื่อนแล้วมีหน่วยงานไหนรัฐบาลไหนรับผิดชอบบ้างไม่มีแถไอสัตว์นะนายกเหี้ยนะครับมึงเคยรับผิดชอบอะไรไหมนะครับมึงเคยเห็นหัวประชาชนไหมมีแต่พูดว่าเหนื่อยไม่อยากเข้ามาถ้ามึงเหนื่อยมึงลาออกเว้ยประยุทธ์ไอ้สัตว์นะอยู่หาพ่อองเหรอนะครับดีแต่กู้อย่างเดียวนะนายกนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคือนายกเนี่ยแม่งดีแต่กู้ไอ้นายกควายนายกถามวัวตอบควายนะครับนะที่พวกกูมาไล่มึงเนี่ยเพราะมึงโง่มึงควายไอ้นายกเหี้ยนะครับแล้วก็ดีแต่ปากดีแต่พูดบอกว่าอีก2ปี3ปีคนไทยจะเลิกจนนะรองนายกวิษณุอ่ะปี2562คนไทยจะไม่จนไอ้สัตว์มึงไปดูข้อมูลนะวิษณุตอนเนี้ยคนไทยอ่ะจนขึ้นนะครับ
คือรัฐบาลเนี่ยพูดอะไรไม่เคยทำได้เลยนะก็ยังงงคนไทยบางกลุ่มบางคนก็ไปอวยนายกอย่างโน้นนายกอย่างนี้ผมถามเถอะนะไอ้พวกที่อวยประยุทธ์เนี่ยมึงย้อนไปดูนะนะครับย้อนดูเนี่ยไปย้อนดูนโยบายของพรรคมันอะพลังประชารัฐอะมึงย้อนดูนะนะครับมันบอกว่าอะไรบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำ420บาทมันทำได้ไหมนะเงินเดือนปออาชีวะนะ18,000ปอตี20,000มันทำได้ไหมไอ้ควายพวกมึงอ่ะแหกกะลาออกมาได้แล้วไม่ใช่ฝังอยู่ในกะลานะมึงคิดหน่อยอย่าดีแต่อวยนะครับนะคิดนิดนึงคือหลักฐานมันมีเวลาจะอวยใครอ่ะถ้าดีก็อวยไปแต่นี่มันเหี้ยมันดีแต่พูดนะครับกูถามเถอะมันทำได้ไหมแล้วการแล้วเงินเยียวยาเนี่ยคือคนไทยอ่ะทุกคนต้องได้นะครับแล้วรอบ3มาจากไหนล่ะคนของรัฐแล้วมันเคยมาแถลงข่าวรับผิดชอบไหมไม่มีอย่างเดียวคือตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วบีบน้ำตาร้องไห้นะไอ้หนูดองยานะครับเป็นไงล่ะนะครับคือบางคนคิดว่าเฮ้ยกูอยู่ได้นั่นคือพวกมึงไงพวกมึงราชการเนี่ยพวกมึงเนี่ยจะโควิดกี่รอบพวกมึงอยู่ได้เงินเดือนมึงมีเงินเดือนสวัสดิการมาจากไหนอ่ะภาษีประชาชนนะครับถูกไหมครับเจ้าที่ทั้งหลายเนี่ยเงินเดือนเจ้าที่ทุกคนเนี่ยเงินเดือนจากไหนนะก็ประชาชนเสียภาษีถูกไหมคนที่มีกิจการนะครับกิจการต่างๆหรือเจ้าของกิจการห้างร้านเนี่ยอันนี้เขาเสียภาษีเยอะนะครับแน่นอนอย่างเพื่อนผมเนี่ยเปิดบริษัทนะฮะเป็นบริษัทรอพอไปปีนึงเสียภาษีเป็นแสนนะฮะถ้าภาษีตรงเนี้ยพวกมึงเอาไปทำประโยชน์แก่ประชาชนน่ะเขาไม่เสียได้หรอกไอ้ควายรัฐบาลเฮงซวยนะอย่าดีแต่ปากดีแต่พูดไอ้สัตว์ไอ้พวกสลิมนะมึงหัดลืมตาบ้างเขาพูดกันนะความจริงเขาไม่เคยใส่ร้ายพ่อมึงหรอกนะไอ้ตู่อ่ะนะครับมึงย้อนดูว่าไอ้ตู่มันทำได้ไหมไอ้ควายไอ้พวกอยู่ในกะลาไอ้สัตว์แล้วก็ชอบเอาจ้ามโหนว่าพวกกูเนี่ยล้มเจ้าชังชาติบ้างพวกกูไม่ล้มเจ้าพวกกูไม่ได้ชังชาติที่ไปม็อบอ่ะไปไล่พวกมึงไอ้ควายนะคือคนไทยเนี่ยเก่งเยอะคนจนเก่งแต่ขาดโอกาสจากภาครัฐพวกมึงอ่ะเอื้อเจ้าสัวทุกอย่างไอ้ควายนะแล้วก็ใครนะด็อกเตอร์อะไรนะฉายาแลมโบอะไรนะชื่ออะไรนะเสกกระถุนเหรอด็อกเตอร์อะไรทั้งอย่างนี้แหละไอ้เหี้ยนะอวยจังไอ้สัตว์อวยไม่ดูอะไรเลยเอาไหมมาเจอกูมาตัวแล้วก็มาโต้ทีเดือมาเก่งจริงๆนะครับฝากถึงด็อกเตอร์นะเสกสกลเหรอนะครับย้อนไปดูนะครับที่พวกท่านหาเสียงไว้เนี่ยมันทำได้ไหมแล้วมึงค่อยพูดไอ้ควายเก่งจริงๆออกมาแถเนี่ยปกป้องประยุทธ์อย่างเก่งอย่างโน้นเก่งอย่างนี้ทำสาพัดเป็นคนดีซื่อสัตย์พ่อมึงอ่ะมึงย้อนดูนะไอ้ด็อกเตอร์สถุนเนี่ยอะไรเนี่ยนะไอสัตย์ถ้ามึงเก่งจริงมานี่ปฏิมาขึ้นนี่เด้ตั้งโต๊ะพูดเลยความจริงไอสัตย์เอาวะล่ะกล้าไหมไอ้ที่ถ้าเก่งจริงๆเก่งเน็บแนมไอสัตย์ไอเสกสถุนเนี่ยนะ
คนเรานะเว้ยลูกผู้ชายอ่ะไอ้ควายไปสาบานไปสาบานที่ไหนแม่ย่าโมไอ้ควายมีการถอนสาบานพ่อมึงอ่ะมีที่ไหนเขาทำวะนะลูกผู้ชายอ่ะคำพูดเขาศักดิ์สิทธิ์เว้ยนะครับไอ้ด็อกเตอร์เสกสถุลเนี่ยนะครับมึงจำได้ไหมมึงจำได้ไหมมึงบอกว่าอะไรมึงไปดูคลิปมึงนะมึงไปดูนะคลิปเมื่อปี53มึงไปดูเลยมึงพูดไว้ชัดเจนเกิดเป็นคนยาในละคุณคนไอ้ควายไอ้ด็อกเตอร์เสกสถุลมึงนะมึงว่างนะไอ้ด็อกเตอร์นะมึงตักน้ำเนี่ยลาดกระโหลกมึงชะโง่ดูเงาบ้างไอ้สัตว์พูดเหี้ยอะไรอ่ะความจริงหน่อยไอ้เหี้ยนะมาเดี๋ยวกูฟ้อยอ่ะกูฟ้อยมาเดี๋ยวไอ้สัตว์ความจริงไอ้เหี้ยมึงนะอย่าเก่งแต่ปากเก่งแต่ขี้ประจบสอพอเลียรองเท้าบุ๊ทเลียรองเท้าทหารไอ้สัตว์เอาความจริงพูดบ้างนะครับเดี๋ยวกูกักตัวครบ14วันกูไปเดี๋ยวเจอกูแล้วก่อนนะเดี๋ยวกูจัดม็อบแล้วก่อนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยปกป้องไปดูหีรู้แตนเลยสัตว์นะไอ้ด็อกเตอร์ไอ้สถุลเนี่ยนะครับมึงย้อนไปดูนะที่มึงหาเสียงไว้อ่ะนี่จะ3ปีแล้วพวกมึงทำได้ไหมนะครับราคาข้าวผลไม้พืชผักนะครับโควิดเนี่ยมันมาทีหลังพวกมึงนะครับประยุทธ์เนี่ย6ปีเนี่ย6 5ปี6 6 5ปี6ปีก่อนเลือกตั้งโควิดยังไม่มาเลยไอ้สัตว์เคยพูดอะไรไว้ทำได้ไหมไอ้ควายสลิมมึงหัดโผล่หัวจากกะลาบ้างนะนะครับไอ้เหี้ยนะปกป้องดีๆมึงถ้ามึงถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะกูจะไม่เถียงสักคำนึงเลยมึงย้อนดูนะนะครับรองวิษณุบอกว่า2,562คนไทยจะเลิกจนเลิกจนพ่อมึงไงเหี้ยตอนนี้เป็นไงไอ้สัตว์จะขอทานหมดแล้วไอ้เหี้ยเป็นไงตอนนี้แจกขันไอ้สัตว์นะครับเวลามึงจะปกป้องพ่อมึงอ่ะนะมึงต้องเตรียมข้อมูลแน่นๆว่าทำได้จริงไหมไอ้ควายเอ้ยนะไอ้สัตว์คำพูดมึงอ่ะมึงยังพลิกลิ้นเลยเหมือนตัวเหี้ยลิ้นสองแฉกอ่ะนะครับคือมึงเคยพูดบนเวทีเกิดเป็นคนต้องรู้จักกตัญญูกตเวทีไม่เนรคุณคนไอ้ควายขนาดนี้มึงยังทำไม่ได้เลยและจะให้ประชาชนทั้งประเทศเชื่อมึงเหรอไอ้ด็อกเตอร์เสกสถุลนะครับนะมึงลูกผู้ชายเปล่าไอ้ด็อกเตอร์เสกสถุลบอกว่ามึงนะเอาผ้าถุงมาใส่ดีกว่านะครับนะครับไอ้เหี้ยความจริงคือความจริงอันนี้มันโลกยุคไหนแล้วสื่อโซเชียล 5G ที่มึงบอกอ่ะพ่อมึงบอกอะไรอ่ะ 5G ไอ้สัตว์ตอนนี้เขาเห็นหมดอ่ะมึงพูดอะไรไว้อ่ะทำได้ไหมไอ้ควายนะครับมึงนะเป็นคนที่ทรยศไม่เจริญหรอกไอ้ควายด่าเขาว่าเนรคุณไอ้สัตว์มึงมาย้อนดูคลิปมึงนะไอ้ด็อกเตอร์เสกสถุลนะครับแล้วค่อยมาปกป้องพ่อมึงนะครับคือผมออกมาเนี่ยผมมาเรียกร้องแทนคนจนบอกเลยนะครับเพราะคนจนอย่างเราอ่ะแม่งโดนกดขี่เยอะจากพวกเหี้ยเนี่ยนะครับนะคือผมเนี่ยสะท้อนฟังมาจากพี่น้องหลายๆคนคือหลายท่านเนี่ยเป็นคนหาเช้ากินค่ำขับวินบ้างแท็กซี่บ้างนะค่าแรงทั้งต่างวันละ300คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ค่าครองชีพสูงมากผมเคยพูดไว้นะครับว่าเชื่อไหมพี่น้องถ้าคนไหนนะที่เดินทางรถไฟฟ้าบ่อยๆรอไปดูได้เลยนะข้อมูลจริงผมกล้าฟันธงข้อมูลจริงๆสลิมมึงแหกออกจากกะลาแล้วฟังกูนะครับมึงดูนะ
อังกฤษเป็นประเทศที่เขาเจริญค่าของชีพสูงแต่เขาเงินน่ะมันมาล้านกันวันหนึ่งเนี่ยค่าแรงเขา 5-6,000 ของไทย300ขั้นต่ำปกติ 15,000 นะฮะมึงรู้ไหมว่ารถไฟฟ้าประเทศไทยเนี่ย BTS เนี่ยแพงกว่าอังกฤษอีกไอ้ควายโง่มึงหัดเปิดดูข้อมูลบ้างหัดซึมซับข้อมูลความจริงบ้างนะครับนะต่อ1กิโลเนี่ยผมเคยพูดไว้ว่าต่อ1กิโลเนี่ยประเทศไทยรถไฟฟ้า BTS เนี่ย14บาทกว่าเกือบ15บาทอังกฤษ12บาทเนี่ยทำไมเขาถูกกว่าเราครับทั้งนี้ค่าของชีพเราแม่งถูกกว่าเขา300บาทนะแล้วของเรากำลังพัฒนาหรือเปล่าผมว่าไม่นะอยู่กับที่เพราะมีนายกโง่รัฐบาลควายนะฮะนะครับนี่คือข้อมูลจริงพวกสลิ่มนะหัดออกมารับข้อมูลความจริงบ้างถ้านายกมึงดีอ่ะประยุทธ์เนี่ยเขาจะมาด่ามาไล่พวกมึงเหรอนะไม่ใช่แต่มึงกระดักดานความเชื่อเดิมๆอะไรเดิมๆนี่มันโลกยุคใหม่แล้วทุกคนแม่งมีข้อมูลในมือเว้ยไม่คือมันไม่ให้ใครมาแบบจัดยัดข้อมูลที่แบบไม่เป็นความจริงทุกคนเรียนรู้ด้วยตัวเองเห็นหมดแม้ทั้งกูพูดเนี่ยนะกูกล้าพูดอะไรเพราะข้อมูลมันเป็นความจริงกูถึงกล้าด่านะเพราะกูนี่กูด่ากูไม่หมิ่นด้วยฟ้องเลยกูด่ากูไม่ได้หมิ่นกูด่าตรงๆไอ้เหี้ยตู่ไอ้สัตว์ถ้านายกแม่งควายนายกโง่ก็ต้องด่ามันโง่จริงๆถูกมั้ยครับพี่น้องถ้านายกโง่นายกควายเราก็ด่าได้ถ้ารัฐบาลมันโกงมันไม่ดีก็ต้องด่าดิไอ้สัตว์เราประชาชนถ้านายกโกงนายกเหี้ยเราจะอวยมันเหรอนะครับง่ายๆแล้วใครอ่ะที่ชอบมาปกป้องประยุทธ์เนี่ยอีกคนนึงนะไอเนี่ยป้องเก่งจริงๆนะไออันนั้นคุณหมอว่าลงอะไรเนี่ยนะไอสอบตกอ่ะนะไอสัตว์มึงก็หัดตักน้ำชะโงกหัวเองบ้างนะเป็นสสนะครับมาหลายสมัยเลยแต่ทำไมสมัยนี้สอบตกไอ้ควายหัดคิดบ้างนะคือประชาชนเขาเบื่อพวกมึงอ่ะนะเบื่อพวกมึงอ่ะตำเจอะไรเก่าๆน่ะแล้วก็ที่มาด่าเขาพวกชังชาติเขาไม่ได้ชังชาติแต่เขาชังพวกมึงไอ้ควายนะครับหัดคิดบ้างนะวันนี้ไฟผมน่าจะปิดกั้นนะครับเนี่ยคือความจริงไอ้สัตว์กูมาเรียกร้องอ่ะแทนคนจนคนหาเช้ากินค่ำเรื่องอะไรสำคัญเลยนะฮะเรื่องยาเสพติดเนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหออกมาตรการนู่นนี่นั่นปราบปามพ่อไงเฮียตอนนี้ยาบ้าเม็ดเท่าไหร่อ่ะ20บาท30บาทเพราะอะไรมันถูกถ้าราคายาบ้ามันถูกเนี่ยแสดงว่ามันทะลักเข้ามาเยอะถูกไหมครับคิดง่ายๆเลยใครเป็นรั้วของชาติทหารครับยาบ้ามาจากไหนจากชายแดนยาบ้าคงไม่วับหายมาผ่านประตูโดยมอนหรือว่ายานมิชินของโดยมอนหรอกไอสัตว์นะครับพวกมึงคิดหน่อยไอสลิมไอเหี้ยเวรจังยกเก่งแก้ปัญหาเก่งไอสัตว์เก่งพ่อมึงอ่ะมึงย้อนดูดิว่าตอนนี้ยาบ้าระบาดหนักแค่ไหนเอานะฮะง่ายๆเลยไอ้สัตว์ยาบ้าถ้ายาบ้าถูกเนี่ยเม็ดละ10บาท20บาทเนี่ยแสดงว่ายาทะลักมาเยอะไอ้ควายคิดหน่อยสมองพวกมึงอ่ะอย่าโง่ในไอ้กะลาอย่างเดียวนะครับนะถ้ายาบ้าไม่มาเยอะเนี่ยมันคงไม่ถูกถ้าเมื่อไหร่ยาบ้าราคาแพงนะฮะนั่นแหละยาบ้ามันมาน้อยเพราะอะไรอ่ะครับอย่างง่ายเลยดีกว่าเคยบอกอ่ะว่ายาบ้ามาจากไหน
เหนือตามชายแดนแล้วใครเป็นรั้วของชาติครับง่ายๆเลยเนี่ยคืออย่างบ้าคงไม่ลอยข้ามฟากมาหรอกนะครับคือมันไม่มีไอ้ประตูโดเรมอนน่ะที่เพิ่งเปิดก็เจออย่างบ้าแล้วคือเข้าทุกกลางใจเมืองกรุงเทพเลยไม่มีหรอกหรือว่าเอาหายตัวมาไม่มีนะคืออย่างบ้าเนี่ยมึงขนมานำผ่านยีดานไอ้สัตว์นะมึงเวลาตั้งด่านจับประชาชนนี่จับเก่งจริงๆนะตั้งด่านจับคนมาจับคนหาเช้ากินค่ำจับคนประชาชนจับเก่งจริงๆนะแต่ยาบ้าเนี่ยเล็ดลอดมามหาศาลนะเนี่ยมึงบอกว่าบริหารงานดีโน่นนี่นั่นมึงดูหน่อยความจริงไอ้สลิมนะครับวันนี้ของผมหน้าโดนปิดกั้นนั่นแหละฮะนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่คือความจริงคือพวกมึงเนี่ยนะหัดมองโลกอ่ะออกมาจากกะลาสักทีนึงนะครับกูถามนี่อ่ะง่ายๆเลยมีช่วงไหนเนี่ยฝากถึงคนใต้นะฮะมีช่วงไหนบ้างที่ยางพารามันตกต่ำขนาดนี้กูถามหน่อยดินะครับพวกมึงก็ยังไปอวยรัฐบาลอวยประยุทธ์นะครับก่อนเลือกตั้งนะกูจำได้เลยนายสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าจะทำราคายาง65บาทกี่ปีแล้วครับมันทำได้ไหมไอ้ควายนะครับสลิมนี่ดักดานจริงๆโดนหลอกแล้วโดนหลอกอีกก็ยังเป็นสลิมอยู่วันยังค่ำยังเนี่ยคือพาราเนี่ยเป็นพืชของคนใต้ถูกไหมครับพี่น้องแล้วดูราคายางสิ3โล100 4โล100ราคาตกต่ำในรอบกี่ปีฮะผมเห็นนะนี่ผมได้เข้าข้างใครตอนนั้นตอนที่ประยุทธ์ก่อนจะยึดอำนาจมาเนี่ยตอนนั้นยางพาราโล80คนพี่น้องคนใต้ออกมาเรียกร้องว่าราคายางตกต่ำไม่พอกินคนใต้กินหลากหลายเราจะตายกันหมดแล้วอดตายยางพาราลด80ออกมาประท้วงกันเต็มไปหมดคนใต้กินหลากหลายคนใต้จะอดตายแล้วลด80เราไม่พอและตอนนี้มันลดเท่าไหร่ครับพี่น้อง3โล100อยู่ได้เหรอครับเนี่ยมันย้อนแย้งอ่ะนะครับนี่คือความจริงนี่ความเจ็บปวดของคนจนคนลากย่าคนจนอย่างเราคนหาชักกินข้ามชาวเกษตรกรโดนกดขี่โดนหลอกลวงพี่น้องก็ยังไปเชื่อพวกมันผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยมันหลอกไว้ว่ายังไงตอนหาเสียงจะทำยางโล65บาทแล้วมันทำได้ไหมทำไม่ได้นี่พวกตอแหลพวกตบัดสัตว์ก็ยังงงพี่น้องยังไปอวยมันก็ไม่เข้าใจนะฮะนะผมไม่ได้มีความโกรธแค้นคนใต้นะผมแค่สงสัยว่าพี่น้องอยู่กันได้ยังไงอ่ะโดนมันหลอกกี่ครั้งแล้วพี่น้องคนใต้เนี่ยพี่น้องจำได้ไหมนายสุเทพเทือกสุบรรณมันบวชบอกว่ามันไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้วการเมืองแล้วเป็นไงครับมายืนบีบน้ำตาร้องไห้ผมจำเป็นผมต้องมาตั้งรักเพื่อตั้งพรรคมาต่อสู้มาเรียกร้องแทนพี่น้องคนใต้อีควายตอแหลเก่งจริงๆยิ่งกว่าตุ๊กตาทองอ่ะต้องเป็นตุ๊กตาทองหมานะนะครับต้องได้รับสิทธิ์นี้น่ะตุ๊กตาเหี้ยตัวทองให้มันน่ะไอ้เทพเทือกเนี่ยไอ้สัตว์เป่านกเบ็ดจนชิบหายตอนเนี้ยนะครับเนี่ยพี่น้องลองกลับคิดดูว่าพี่น้องใช้คนพวกนี้ยังอยู่อีกหรือยังให้เขาอยู่ในอำนาจอีกต่อไปได้ยังไงในเมื่อพวกมันตลบตะแลงตอแหลแบบนี้นะครับมันเคยแก้ปัญหาอะไรได้ไหมพี่น้องไปย้อนดูว่ามันพูดอะไรไว้คำพูดเป็นนายนะแต่ละคนแล้วมันก็หลอกประชาชนหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกกี่รอบพี่น้องลืมตาสว่างได้แล้วออกจากกะลาได้แล้วพี่น้องครับ
นะย้ายคนพันเนี้ยคนที่เหี้ยพวกเนี้ยมันอยู่ในอำนาจอีกเลยนะครับผมมาพูดผมไม่ได้อะไรผมมาพูดเป็นเสียงของคนจนจริงๆนะเนี่ยนะครับมันตอแหลแบบเนี้ยไอ้เทือกเนี่ยนะครับพี่น้องจำได้ไหมมันจะไม่สึกจำได้แล้วเป็นไงฮะตอแหลบีบน้ำตารัฐบาลชุดนี้เก่งอย่างเดียวตั้งโต๊ะร้องไห้บีบน้ำตานะครับคือแต่ละคนพูดอะไรไว้เนี่ยเพ้อฝันพลเอกประยุทธ์เช่นกันมันไปเวทีโลกสหประชาชาติที่นิวยอร์กมันเคยบอกไว้ว่าปี2575ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยคนจนจะไม่มีโหไอ้ควายมึงอยู่ถึงหรือเปล่าประยุทธ์ไอ้สัตว์เพ้อฝันมึงต้องฝันว่าปีนั้นปีนี้คนไทยจะจนหรอไอ้สัตว์เอาปีนี้ให้รอดก่อนเถอะนะครับเอาปัจจุบันให้คนไทยอยู่รอดก่อนนะครับให้คนไทยเลิกจนมีที่ดินทำกินราคาข้าวยางพราเนี่ยราคาดีนะครับแหมมึงพูดไปอายปากนะเป็นนายกที่แบบด้านจริงๆทั้งด้านทั้งมึนไอ้ควายไม่อายเหรอวะนะมึงมันพูดในเวทีโลกอ่ะโอ้โหโอ้อวดว่ามึงเก่งฉลาดอย่างโน้นอย่างนี้นะแค่มึงพูดเนี่ยกับประชาชนคนไทยยังแลบเลยภาษาอังกฤษมึงก็พูดไม่ได้มึงก็ยังพูดได้รู้เรื่องนะครับแม้ไม่พูดเวทีโลกปี2575ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มั่งคั่งรวยโถเอ้ยนะพี่ตู่ลองไปอาบน้ำนะน้ำรัดหัวดูกระจกหน่อยนึงนะครับเอาตอนเนี้ยนะครับให้ดีก่อนดีกว่านะตอนนี้มึงยังกู้อยู่เลยประยุทธ์ไอ้สัตว์เงินกู้เท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้เท่าไหร่แล้วกี่ล้านล้านล่ะนะทะลุเพดานนะครับแหมบอกประเทศไทยจะเป็นที่มั่งคั่งตอนนี้เรายังกู้อยู่เลยยังกู้เงินเขาอยู่เลยไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชานะครับใช่ครับแลมโบไปสาบานกับเจ้าแม่ย่าโมนะเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์เศรษฐกลขนาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มึงยังไม่เว้นมึงยังไม่หลอกมึงยังไม่หลอกท่านน่ะมึงยังไม่หลอกย่าโมมึงทำได้ยังไงมึงหลอกประชาชนไม่พอมึงยังไม่หลอกแม่ย่าโมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองเมืองยุทธจังหวัดโคราชนะมึงยังไปหลอกลวงเขาอีกอ่ะนะมึงหลอกประชาชนยังไม่พอมึงยังไปหลอกย่าโมอ่ะมึงทำได้ยังไงวะไม่น่าเล่นด็อกเตอร์นะคือไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาเปรียบเทียบกับคนแบบเนี้ยนะหลอกพี่น้องประชาชนยังไม่พอมึงหลอกย่าโมเลยอ่ะนะโอ้โหสุดยอดคนจริงๆนะฮะก็ยังเสนอหน้าเสนอตาปกป้องประยุทธ์ประยุทธ์นั้นเก่งแก้ปัญหาไม่โกงนะไอ้สัตว์มึงหัดตักน้ำลาดหัวตัวเองนะด็อกเตอร์แสกสกลไอ้สัตว์คือมึงจะมาพูดเหี้ยอะไรอ่ะความจริงเว้ยความจริงนะครับมึงเปิดไปดูคลิปมึงนะพูดอย่างเต็มปากปู่ย่าตายายสอนนักสอนหนาอย่าให้เนรคุณคนต้องรู้จักบุญคุณคนโอ้ยควายไอ้แลมโบไอ้สัตว์นะเห็นไหมเนี่ยที่อย
ที่ผมออกพูดคือความจริงทั้งนั้นพี่น้องครับมันถึงเวลาแล้วพี่น้องเราอย่าทนให้พวกนี้อยู่ในตำแหน่งอีกเลยนะครับใช่ครับพี่ประวีนะมันเก่งนะมันหลอกย่าโมได้เนี่ยขนาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันยังหลอกย่าโมอ่ะคิดดูดิคนพันนี้เหรอจะให้มันอยู่ในตำแหน่งนะครับนะคนแบบนี้เราต้องลากมันลงมาพวกเคียงหลายเนี่ยนะครับแล้วหัวหน้าพรรคอันนี้ก็เก่งแต่ปากจริงๆพี่น้องจำได้ไหมพี่หนูอ่ะพี่อนุทินชาญวีรกูลอ่ะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเห็นไหมฮะตอนหาเสียงไว้ว่าจะไม่ให้คน250คนมาเลือกนายกสุดท้ายเป็นไงฮะตอแหลนะครับวันหลังต้องเราต้องเอาสตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่นะสักเข่งนึงอ่ะไปให้พี่หนูเขาอ่ะไว้หน้าพักก็ได้ตอแหลเก่งจริงนะครับสุดท้ายถึงเลือกนายกยกมือเต็มปากเต็มคำยกมือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกนี่ไงคนตอแหลแล้วเราจะทนให้พวกมันน่ะอยู่ในตำแหน่งอีกเหรอครับพี่น้องนะครับให้พวกมันเนี่ยมากดขี่คนจนอย่างเราผมเคยปราศัยไว้หลายเวทีนะว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างชนชั้นล่าอย่างเราหรือคนจนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรอ่ะหาเช้ากินข้ามหรือขับวินมอเตอร์ไซค์หรือขับแท็กซี่เนี่ยหรือคนงานก่อสร้างหรือพนักงานโรงงานนี่คือคนชั้นล่างอย่างเราต้องดิ้นรนถูกไหมครับแต่พวกมันอ่ะชนชั้นปกครองพวกอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายเนี่ยมันกดขี่พวกเราเอาเปรียบพวกเราต่างๆมันใช้กลไกของรัฐอ่ะนะบีบเรานะครับออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับเราถูกไหมครับนะเนี่ยคนตอแหลทั้งนั้นเลยอ่ะดูอีกคนหนึ่งนะท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์เคยปาศัยที่ภาคใต้บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยวิปริตเผด็จการและจะไม่หนุนประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกสุดท้ายเป็นไงนะก็เขาร่วมยกมือให้ประยุทธ์แล้วอ้างว่าต้องการไปแก้ไขรัฐธรรมนูญโอ้ไอ้ควายไอ้สัตว์นี่มันกี่ปีแล้วแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยพวกมึงก็แถลงเป็นนโยบายแต่นี่2ปีกว่าแล้วนะทำได้ไหมก็ไม่ได้ดึงยืดเยื้อกูถามหน่อยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้ไม่ยากไม่ยากเลยถ้าพวกมึงจริงใจนะครับก็ในเมื่อประยุทธ์เนี่ยมันมายึดของอำนาจเนี่ยมันยึดเสร็จมันฉีกรัฐธรรมนูญมันเคยถามประชาชนไหมมันเคยถามมติไหมมันเคยถามศาลรัฐธรรมนูญไหมไม่ถามประชาชนก็ไม่ถามไอ้สัตว์มึงยึดเสร็จมึงฉีกเสร็จมึงเขียนให้ตัวเองสืบทอดอำนาจไอ้ควายประยุทธ์นะครับคือเนี่ยที่ผมพูดแม่งความจริงทุกอย่างแล้วทำไมสลิ่มมึงไม่คิดได้บ้างวะมึงหัดคิดหน่อยนะว่าตอนนี้พวกมึงอยู่ดีกินดีไหมนะครับแม่งพังหมดอ่ะไม่ว่าธุรกิจ SME เจ๊งปิดนะครับแล้วโรงงานใหญ่ๆเนี่ยมึงไปดูนะมีข้อมูลนะมือถือมึงมีคอมมึงมีสลีมมึงกดไปดูเลยว่าทำไมต่างชาติถึงย้ายฐานผลิตไปเวียดนามไอ้ควายทำให้คนไทยหลายๆคนตกงานทำไมนักลงทุนถึงย้ายฐานผลิตไปอยู่เวียดนามนะมึงรู้ไหมว่าประเทศเราเนี่ย
หรือนายกพ่อมึงเนี่ยประยุทธ์เนี่ยไอสัตว์ทำเหี้ยแล้วก็ขึ้นภาษีขึ้นภาษีนะฮะนะครับคือไม่มีปัญญาหาเงินไม่มีปัญญาค้าขายนะครับมึงรู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยดีกว่าอีกหลายประเทศมากมายประเทศเรามีข้าวมีสวนมีทุกครบทุกอย่างผลไม้ผักพืชน้ำยางพาราแต่ทำไมเราถึงไม่เจริญทั้งที่เรามีของมีค่านะมีหลายประเทศเนี่ยปลูกข้าวไม่ได้เขาต้องการข้าวนะทำไมเวียดนามมาแซงเราล่ะก็เขาเก่งรัฐบาลเขาเก่งแต่พวกมึงอ่ะเว้ยนายกโง่ไงไอสัตว์นะประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นเสือตัวที่5ตอนนี้กลายเป็นหนูนะเป็นหนูนะครับนะเนี่ยคือผมก็งงว่าทำไมเนี่ยคนหลายคนหรือทำไมไม่คิดวะว่าประเทศไทยไม่ตกต่ำย่ำอยู่กับที่เนี่ยเพราะอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่น้องคนกรุงเทพนะพี่น้องคนกรุงเทพนะสังเกตนะทำไมกรุงเทพน้ำท่วมทุกปีท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกทั้งที่งบประมาณเนี่ยใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะแต่ไม่เคยแก้ปัญหาได้นะครับอัดเข้าไปกี่หมื่นล้านแก้ปัญหาไม่ได้คิดดูนะเจ็ดปีนะคือใช้งบประมาณแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยปีละหมื่นกว่าล้านนะเจ็ดปีเจ็ดหมื่นกว่าล้านนี่อันนี้มีข้อมูลทีเดี๋ยวผมจะพูดอีกวันหลังญี่ปุ่นนะปีเดียวใช้งบประมาณ80,000 ล้านปีเดียวน้ำไม่ท่วมอีกเลยถ้าพี่น้องคนไหนเคยไปญี่ปุ่นนะจะรู้นะครับคือเขาจริงจังกับการแก้ปัญหาเขาไม่แดกเขาไม่คอร์รัปชันเขาไม่โกงปีเดียวใช้งบ80,000 ล้านน้ำไม่ท่วมอีกเลยญี่ปุ่นของไทยเนี่ยไอ้เหี้ยแก้ปัญหาทุกปีละหมื่นกว่าล้าน7ปีแล้วยังท่วมเหมือนเดิมอัดงบประมาณเข้าไปไหนครับคอร์รัปชันแดกบ้างนะอันนี้คือความจริงมีข้อมูลเดี๋ยววันหลังจะชี้แจงให้ฟังว่าแก้ปัญหาไงน้ำไม่ท่วมเหมือนญี่ปุ่นนะครับนะเนี่ยมันมีทำไมครับประเทศไทยเนี่ยปีนึงเนี่ยงบประมาณไม่น้อยนะแต่ทำไมประเทศไทยถึงย่ำอยู่กับที่ถูกไหมครับพี่น้องคือเราอะทำได้แต่พวกเนี้ยจ้องจะแดกภาษีประชาชนจ้องจะแดกงบนะปีนึงเนี่ยภาษีแม่งโอ้มหาศาลแต่ของเราเนี่ยภาษีตรงเนี้ยถูกนำไปใช้กับระบบซับซ้อนพวกราชการคือแดกกันเป็นทอดๆพวกพ้องและบอกมาว่าตั้งแต่ประยุทธ์อยู่มาเนี่ยไม่มีการโกงมึงไปดูใหม่นะไม่โกงได้ไงนะครับเนี่ยถ้าภาษีเราถูกนำไปใช้อย่างมีประโยชน์นะครับเจริญปีนึงมาเสกเป็นล้านๆของเราอ่ะอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมนะปีนึงนี่งบประมาณนี่กระทรวงเนี่ยเยอะทุกปีนะครับนะบางครั้งแทนที่จะเอางบประมาณอะหลายๆอย่างเนี่ย
เนี่ยเอาง่ายๆดีกว่าคนจนอย่างเราอ้าวทุกภาคเลยเวลาไปโรงพยาบาลของรัฐอ่ะจะปัญหาอะไรชาบ้างอ้าวเป็นไข้ปวดขาปวดกระดูกปวดหัวพาราไอสัตว์พาราเนี่ยโรงพยาบาลรัฐขาดเครื่องมือขาดนู่นขาดนี่ทั้งนี่งบประมาณเนี่ยของไทยแม่งเยอะแต่ถูกนำไปใช้ไม่ถูกจุดถูกไหมครับแทนที่เราจะได้ใช้โรงพยาบาลดีๆของรัฐเนี่ยมีคุณภาพยามีคุณภาพแต่ทำไมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมึงไปซื้อเรือน้ำเป็นหมื่นหมื่นล้านมึงซื้อได้ไอ้ควายแต่อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยเหี้ยไม่กี่พันล้านมึงไม่ซื้อไรสัตว์มึงบอกว่าทำเพื่อชาติทำเพื่อประชาชนพ่องอ่ะถ้าทำเพื่อประชาชนจริงๆ7ปีเนี่ยประชาชนต้องอยู่ดีกินดีความมันอยู่ดีขึ้นสวัสดิการต้องดีเรื่องใกล้ตัวเลยเนี่ยเรื่องโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยกูถามหน่อยเถอะเวลาพวกมึงไปกันเนี่ยมึงได้อะไรครับพี่น้องไอ้สลิ่มเนี่ยมึงได้อะไรมึงดูดิลามึงปวดหัวตัวร้อนรถล้มอุบัติเหตุพาราถูกไหมถูกไหมครับเนี่ยถ้าเอาภาษีเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมากระตุ้นทั้งอุปกรณ์การแพทย์ที่มันขาดเนี่ยบำรุงโรงพยาบาลให้มันดีให้รองรับประชาชนมันคือสวัสดิการของประชาชนต้องดีกว่านี้นะปืนก็มีลบมึงซื้อได้นะครับแต่มึงพวกมึงคิดหน่อยสลิ่มมึงลืมตาออกจากกะลานะฮะผมไม่ได้พูดให้กูต้องดูดีนี่คือพูดความจริงเนี่ยเรือดำน้ำกี่หมื่นล้านอะรถถังกี่หมื่นล้านแล้วซื้อมาจอดปลูกผักสาแหน่เหรอครับแทนที่จะเอาเงินตรงนั้นน่ะเร่งพัฒพัฒนาเนี่ยของใกล้ตัวประชาชนเนี่ยโรงพยาบาลอนามัยนะคือที่มันขาดแคลนต้องให้พี่ตูนวิ่งเพื่อขอรับบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ควายภาษีของคนไทยล่ะนะเนี่ยทำไมอ่ะทำไมไม่ทำแล้วบอกว่าผมมาทำเพื่อประชาชนมาทำเพื่อชาติได้คนดีเป็นนายกดีแล้วดีพ่องอ่ะถ้าดีคนไทยจะด่าเหรอไอ้ควายนะคิดหน่อยสมองอ่ะแล้วที่ผมออกมาประท้วงเนี่ยขึ้นปราศัยเนี่ยนะกูพูดความจริงนะมึงจะยัดคดีกูก็เรื่องมึงนะครับนะสิ่งที่พูดคือความจริงทั้งหมดไม่กลัวครับนะเนี่ยอยากให้พี่น้องสลิมเนี่ยมึงหัดคิดนะลองคิดซิว่าตอนนี้อยู่ดีกินดีหรือยังนะเมื่อก่อนนี่กูจำได้เลยนะสลิมนะอดีตนายกยิ่งลักษณ์จะกู้เงิน2ล้านล้านพวกมึงนี่โอ้โหดิ้นทุรนทุรายไม่อยากเป็นหนี้ด่าอย่างงั้นด่าอย่างงี้คนไทยต้องเป็นหนี้พวกมึงโอ้ไอ้ควายตอนนี้ประยุทธ์มันกู้อะไรแล้วไอ้ควายมึงออกมาด่าล่ะไอ้สัตว์ระเบียบติดคอไอ้เหี้ยแล้วคนของพวกมึงน่ะมึงไม่ด่าบ้างล่ะไอ้สัตว์รัฐมนตรีมึงอ่ะไปเที่ยวเล้าอ่ะติดโควิดอ่ะไอ้สัตว์มึงไม่ด่าล่ะไอ้ควายนะครับเนี่ยไอ้เหี้ยกูพูดความจริงนะจะให้มันเห็นสลิมอ่ะ
มึงกล้าเถียงกูไหมว่าไม่จริงหรือว่าตั้งโต๊ะเลยมามึงกล้าไหมสลิมมึงนั่งโต๊ะคุยกูเลยมึงกล้ามาพูดคบยิงจับกูไหมเอาไหมนะก็สิ่งที่กูพูดมันคือความจริงแล้วมึงบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามร.9ดูอย่างพอเพียงมึงดูนายกที่พอเพียงไหมสัตว์รัฐมนตรีพอเพียงไหมไอ้เหี้ยนะครับแต่ละคนนะไปย้อนดูนะไปย้อนดูนะว่าผมถามหน่อยมีโควิดมาเนี่ยมีรัฐมนตรีคนไหนแบบเปิดใจเฮ้ยผมขอสละเงินเดือนผมให้ช่วยพี่น้องประชาชนมีไหมแล้วบอกอยู่อย่างพอเพียงมึงกล้าสละเงินเดือนให้ประชาชนไหมอ่ะที่เขาเดือดร้อนโควิดอ่ะมึงกล้าเปล่าไอ้สัตว์แม่พูดมาได้เราเจริญรอยตามใช้แบบพอเพียงแต่พวกมึงนั่งรถเบนซ์หรูไอ้สัตว์นะไอ้ควายนะครับนี่ผมมาพูดเนี่ยคือความจริงนะฮะแล้วถามผมกลัวไหมผมบอกกลัวไหมไม่กลัวนะฮะพ่อผมพูดนี่คือความจริงทุกอย่างผมไม่ได้มาข้อมูลเท็จหรือว่าเอาข้อมูลปลอมมาหลอกพูดให้เชื่อที่พูดมาความจริงทั้งหมดมีหลักฐานมีข้อมูลทุกอย่างนะครับผมออกมาพูดเนี่ยคือออกมาพูดแทนคนจนนะครับที่ผมออกมาเรียกร้องทุกวันเนี่ยที่ผมไปม็อบไปปาใสอ่ะยอมโดนคดีเนี่ยผมอยากพูดความจริงอยากพูดเรียกร้องแทนคนจนเพราะผมก็จนนะครับนะผมรู้ว่าคนจนเนี่ยมันลำบากถ้าคนจนเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่มีจริงๆถูกไหมครับยิ่งคนจนอย่างเราเนี่ยไม่ว่าอาชีพก่อสร้างรับจ้างรายวันเด็กเสิร์ฟคนล้างจานร้านอาหารต่างๆนั่นเราคือคนจนหาเช้ากินค่ำขับวินกว่าได้แต่ละบาทขับวินน่ะทั้งแดดทั้งฝนนะครับนะแล้วมีบางคนน่ะรัฐมนตรีเนี่ยทำไมประชาชนอย่างเราอ่ะไม่รู้จักพอเพียงไงนะโลภมากนะพวกมึงด่าพวกกูมึงหัดดูพวกมึงหน่อยนะไอ้พวกรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยนะไอ้สัตว์พอเพียงเวลาไปไหนต้องมีรถนำขบวนนั่งเบนซ์ไอ้สัตว์พอเพียงมึงนั่งมอเตอร์ไซค์ป่ะล่ะเอาดิเอาไหมล่ะมึงนั่งมอเตอร์ไซค์อ่ะหรือว่างบประมาณไปซื้อรถมาให้พวกมึงนั่งอ่ะรถประจำตำแหน่งเนี่ยเป็นรถเก๋งธรรมดาได้ไหมไม่ต้องเบนซ์ได้ไหมล่ะพอเพียงไอ้สัตว์เอาป่ะล่ะเอาไหมนายกจากนั่งรถเบนซ์เนี่ยมึงนั่งรถเก๋งธรรมดาได้ไหมพอเพียงได้ป่ะล่ะแล้วเอางบไปซื้อรถเบนซ์ให้พวกมึงนั่งเนี่ยประจำตำแหน่งเนี่ยทำอื่นมึงนั่งกันได้ไหมกูถามหน่อยถ้ามึงพอเพียงจริงอ่ะแหมไปไหนต้องมีรถนำหน้านำขบวนต้องนั่งเบนซ์นะถ้าพอเพียงจริงรัฐมนตรีนายกเนี่ยมึงนั่งรถเก๋งคันละห้าสี่สักสี่ห้าแสนนั่งได้ไหมครับพอเพียงหน่อยนั่งได้ไหมอย่าพูดพอเพียงไอ้ควายนะครับใช่นะฮะแล้วสสวเดือนเท่าไหร่300,000เราต้องมีค่าต่างหากนะ
ทำไมมึงหาข้าวแดกไม่ได้ต้องงบมาซื้อข้าวให้มึงแดกอีกเงินเดือนก็สูงต้องหลายแสนยังจะมีงบค่าข้าวให้สวอีกนะครับมึงลองคิดดูเวลามึงให้เงินเดียวยาเนี่ยง่ายๆเลยคนแก่เนี่ยเบี้ยชราเดือนหนึ่ง600อีควายยังไม่พอค่าข้าวต่อวันมึงเลยคนแก่คนชราเดือนหนึ่งได้เบี้ยคนชรา600ต่อเดือนยังไม่เท่าค่าข้าวมือหนึ่งของมึงเลยสวทั้งหลายแล้วสวมาจากไหนคนคนเดียวประวิตรเป็นคนจิ้มมาสวไม่ได้มาจากประชาชนไอ้ควายนะครับแล้วสวทำหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่เดียวเลยยกมือให้ประยุทธ์เป็นนายกนะแล้วยกมือค้านยกมือค้านค้านนู่นค้านนี่ไอ้ควายเงินเดือนก็เยอะนะยังมีงบค่าข้าวอีกสวเนี่ยแต่มึงมองคนไทยดิหลายคนน่ะคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเดือนนึงได้เบี้ย600ต่อเดือน30วัน600เนี่ยยังไม่ได้ค่าข้าวพวกมึงเลยมื้อนึงไงสวนะครับแล้วสวไม่ได้มาจากประชาชนบางคนนี่แม่งซับซ้อนอ่ะเป็นโดยตำแหน่งรับเงินเดือนประมาณเขาเรียกอะไรอ่ะซับซ้อนอ่ะเป็นทั้งทหารเป็นทั้งสวเป็นนู่นเป็นนี่รับเงินรับตัวไอสัตว์แล้วบอกพอเพียงพ่อมึงอ่ะนะครับวันนี้ผมจัดเต็มแน่นอนครับจัดเต็มวันเนี้ยเอาความจริงพูดเน้นๆเลยนะครับแล้วให้พวกมึงบอกว่าเนี่ยประชาธิปไตยกูถามตรงไหนวะนะกูกล้าพูดเลยมึงกล้าพูดกับกูไหมว่าถ้าประยุทธ์เนี่ยไม่มีสวเนี่ยไอสัตว์ไม่มีทางเป็นนายกได้หรอกไอควายนะไอสัตว์นี่คือความจริงวันนี้พูดกันตรงๆนะไม่มีตอแหลนะครับแล้วมึงจำได้ไหมตอนเลือกตั้งอ่ะพรรคที่ได้ที่หนึ่งพรรคอะไรเพื่อไทยนะแต่พรรคที่แพ้การเลือกตั้งคือเรียกอะไรกระเฮือนกระหือรืออยากเป็นต่ออยากสืบทอดอำนาจเป็นพรรคที่แพ้นะมึงเป็นทหารประเภทไหนวะนึกบอกลูกผู้ชายทหารนะเว้ยแพ้คือแพ้นะไม่ใช่ไปแย่งเขาจัดตั้งรัฐบาลนะครับไอ้ควายไอ้เหี้ยตู่นะครับมึงเป็นพรรคที่แพ้เขาว่าแต่มึงก็ดันไปแย่งจัดตั้งรัฐบาลกับเขาถูกไหมนะครับจำได้ไหมพี่น้องวันแรกที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันพูดว่าอะไรผมรับไม่ได้กับนักการเมืองพูดจาเร็วๆพูดจาหยาบคายแบบฟังไม่ได้เป็นไงครับไอ้บ้าไอ้ห่าดาสาพัดเป็นไงไอ้สลิมมึงกล้าเถียงไหมว่าไม่จริงไอ้สัตว์มึงย้อนไปดูนะว่าพ่อมึงพูดไว้ว่าอย่างไรบ้างไอ้ประยุทธ์เนี่ยไอ้สัตว์ให้สัมภาษณ์ไว้ตอนยึดอำนาจมารับไม่ได้นักการเมืองพูดจาหยาบคายพูดจาเร็วๆแบบรับไม่ได้ไม่อยากฟังไอ้สัตว์พ่อมึงไงตู่เหี้ยยังไงผ่านมา1ปีด่าสารพัดยังไงครับคือมึงพูดอะไรมามึงกลืนน้ำลายตัวเองนะพี่ตู่นะแล้วก็เข้ามาก็บ่นผมเหนื่อยผมไม่อยากเข้ามาหรอกถ้าผมไม่อยู่แล้วใครจะมาทำหน้าที่แทนมันนี่เก่งกว่ามึงไอ้ตูไอ้สัตว์ไอ้ควายโง่กว่าฉลาดเหี้ยนะมึงเป็นยศที่โง่แต่มึงก็อวดเก่งกว่าฉลาดไอ้ควายแม่
ไอ้นายกสมองกวงไอ้นายก 80,000 สิบันเซลมึงหัดแดกกึ๋นมั่งจะได้มีกึ๋นรู้จักค้าขายไม่ใช่ดีแต่กู้ไอ้สัตว์กู้แล้วมาแจกไอ้ควายเนี่ยคือเป็นนายกที่แบบง่ายๆอ่ะพูดอย่างทำอย่างคือมึงพูดอะไรมาเข้าตัวหมดเลยอ่ะนะแล้วบอกผมเข้ามาผมทำเพื่อประชาชนผมไม่โกงเนี่ยเหี้ยก็คนของมึงทั้งนั้นไอ้ควายไอ้สนช.เนี่ยเวลามึงจะออกกฎหมายเหี้ยน่ะยกมือพึบเห็นด้วยไอ้สัตว์ก็คนของมึงมึงแต่งตั้งมาให้สนช.เนี่ยไอ้สัตว์มีค้านไหมมึงจะออกกฎหมายเหี้ยอะไรเนี่ยสนช.ยกมือให้มึงหมดเลยก็คนของมึงไงมึงแต่งตั้งมาไอ้ควายนะผมไม่เคยโกงผมเป็นนายกที่ซื่อสัตย์มาเพื่อประเทศจริงๆก็คนของมึงไอ้ควายนะครับมีไหนนายกโยนกล้วยให้นักข่าวบ้างนะไอ้ควายเอาเด็กมึงด้านไม่ออกกูก็ด้านด่าไม่เลิกเหมือนกันด้านไล่ไม่เลิกอ่ะเอาเด็กเดี๋ยวรอกูกักตัวเขา14วันก่อนนะกูจัดม็อบด่ามึงต่อไอ้ตู่ไอ้สัตว์นะครับเนี่ยคืออยากให้พี่น้องเนี่ยพี่น้องลองคิดว่าพี่น้องจะทนให้นายกที่ชื่อประยุทธ์เนี่ยยังอยู่ในอำนาจอีกต่อไปได้ยังไงถ้าไม่ออกมาช่วยกันคือถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังอยู่สวยังอยู่นะถ้าเขาอยู่ครบวาระ4ปีเลือกตั้งใหม่ถ้าสวยังอยู่มันก็ต้องได้เป็นนายกต่อไปนะครับถูกไหมฮะแล้วพวกมันเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลยนะครับนะถ้าพี่น้องไม่ออกมาไล่มันไม่ออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเพราะวาระของสวมันอยู่5ปีถูกไหมฮะเวลาแรกเลือกนายก4ปีถูกไหมครบ4ปีแต่ปีที่5เนี่ยสวยังอยู่ถ้ามีการเลือกตั้งอีกมีการโหวตเลือกนายกอีกไอ้สวทั้ง250ตัวมันต้องยกมือให้พ่อมันอีกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกต่ออีกเนี่ยนะครับพวกผมถึงออกมาเนี่ยเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับออกมาไล่มันยิ่งทำให้มันอยู่นะขนาดมันอยู่มา7ปีตอนนี้มันกู้เงินมาแล้ว 8.8 ล้านล้านชาติไหนใช้หนี้หมดนะครับถ้ายังให้ประยุทธ์อยู่ต่อสงสัยเราต้องเสียประเทศอ่ะเพราะประยุทธ์เนี่ยมันเอื้อเจ้าสัวนะแม้ทั้งออกโครงการมาเนี่ยขนาดเงินเยียวยามันยังไม่ให้เงินสดเลยเพื่ออะไรให้ไปซื้อนะซื้ออะไรอ่ะของเครือข่ายเจ้าสัวโควิดปุ๊บมึงสั่งปิดตลาดทุกตลาดปิดโน่นปิดนี่ปิดร้านปิดทุกอย่างไอสัตว์แต่เซเว่นโลตัสมึงไม่ปิดไอควายเชื้อมันเลือกสถานที่แพร่ให้สัตว์นะเซเว่นมีอะไรครับแอร์ความเย็นโลตัสบิ๊กซีแอร์ความเย็นมึงไม่ปิดไอสัตว์แต่ตลาดมึงสั่งปิดใครเดือดร้อนล่ะประชาชนเดือดร้อนไอควายนะครับเชื้อมันแพร่เป็นเวลามั้งไอเหี้ยนะหรือว่าแชร์หรือว่าโควิดมันเลือกสถานที่แพร่เชื้อนะครับเนี่ยถ้ายังทนให้มันอยู่อีกต่อไปนะชิบหายนะครับพี่น้องเชื่อไหมช่วงเวลาโควิดที่ผ่านมาเนี่ยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ย
ที่เคยเป็นของคนไทยเนี่ยโรงแรมเนี่ยตอนเนี้ยคนจีนเข้ามาซื้อต่อเกือบหมดแล้วนะครับไปถามได้มีข้อมูลอยู่เกาะภูเก็ตคนจีนไปเทคโอเวอร์ซื้อต่อแบบราคาถูกๆอ่ะทั้งเกาะต่อไปเราก็เป็นขี้ข้าเขานะพอประยุทธ์เนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับคนจีนเจ้าสัวนะครับครับผมครับนี่คือความจริงทุกอย่างนะฮะถ้าพี่น้องผมฝากให้พี่น้องเนี่ยลองคิดดูคิดทบทวนว่าตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนายกคนเนี้ยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกับเหล่าบริวารพวกพ้องทั้งหลายเนี่ยที่มันอยู่กันเนี่ยมันเคยทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างไหมที่มันพูดไว้เนี่ยมันทำได้ไหมนะครับมันพูดที่อะไรมาเนี่ยมันทำได้ไหมมันมีแต่เพ้อฝันแล้วไอ้โครงการเนี่ยไทยชนะเราชนะไทยไม่ทิ้งกันเนี่ยหรือคนละครึ่งเนี่ยมันคือเศษเงินที่พวกมันมาแจกเรามันคือเศษเงินนะครับพี่น้องมันกู้มาเท่าไหร่มหาศาลแต่มันใช้เศษเงินมาแจกเรานะครับเนี่ยคือความจริงทำไมอ่ะทำไมต้องให้คนไทยมาแย่งกันน่ะนะครับไม่ว่าคนละครึ่งคนไทยต้องแย่งกันถูกไหมครับแย่งกันเงินเยียวยาก็แย่งกันทุกอย่างแย่งกันหมดเขาไม่เคยเห็นคนไทยอ่ะมีค่าไม่เคยเห็นหัวคนไทยไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันคิดอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับพี่น้องชาวนาชาวไร่ชาวสวนน่ะที่ปลูกผลไม้ทำสวนน่ะพี่น้องลองคิดย้อนไปดิว่าสมัยนายกทักษิณเนี่ยเป็นนายกเนี่ยราคาพืชผักดีไหมนะครับข้าวตันเท่าไหร่ข้าวเกวียนเท่าไหร่ยางพาราโลเท่าไหร่นะครับเพราะเราไม่ได้มาเรียกร้องให้ตัวเองแต่ผมเรียกร้องเพื่อพ่อแม่ผมเพื่อลูกหลานผมนะฮะผมไม่อยากเห็นรุ่นลูกผมรุ่นหลานผมต้องมายืนชู3นิ้วเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับอยากให้ผมเป็นรุ่นสุดท้ายที่มาทำอะไรแบบนี้นะครับผมไม่เคยกลัวเลยว่าผมจะโดนคดีหรือติดคุกในสิ่งที่ผมเนี่ยออกมาพูดบนเวทีทุกครั้งเนี่ยผมไม่เคยคิดที่ผมต้องมาพูดอะไรแบบนี้บนเวทีเลยผมไปปราศรัยเนี่ยนะครับผมทำได้ทุกบทบาทนะครับแต่สิ่งที่พูดสื่อออกมาเนี่ยผมอยากให้พี่น้องรู้ว่ามันเป็นแบบนี้มันเหี้ยแบบนี้มันเลวแบบนี้สอสอคนไหนมันเลวมันเหี้ยนะครับพี่น้องลองคิดดูนะแค่ผมเนี่ยไปพูดปราศรัยเนี่ยไม่มีแม้การมีข่าวว่าม็อบติดโควิดม็อบติดเชื้อไม่มียัดคดีให้ผมนะฮะทีคนของเขาอะนะคนของรัฐบาลเนี่ยจัดกิจกรรมเซิร์ฟเตอร์เก็ตแต่ก็ไม่ผิดกฎหมายไม่จับไม่พูดถึงแต่คนเห็นต่างอย่างผมเนี่ยไปจับไม่พูดโดนพ.ร.ก.ถูกเฉินฝ่าผืนยัดให้5ข้อหานะครับเนี่ย2มาตรฐานเนี่ยทำไมเราถึงต้องออกมากันทำไมผมถึงออกมาไล่มันเป็นแบบนี้นะครับ
ผมพูดเสมอว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างชนชั้นเป็นสงครามชนชั้นคือชนชั้นเราเนี่ยคนชั้นล่างคนหาเช้ากินข้างคนจนไม่ว่าเป็นคนโรงงานพนักงานออฟฟิศเนี่ยคือคนชั้นล่างนะครับเรากำลังเรียกร้องกับกลุ่มพวกอภิสิทธิชนทั้งหลายพวกชนชั้นพวกปกครองพวกอำมาตย์ศักดินาเนี่ยที่มันกดขี่เราเนี่ยมึงไม่ต้องพูดเลยว่าพวกกูเป็นหนี้บนคุณพวกมึงเนี่ยหาว่าเรามีโครงการดีๆเราแจกเงินโน่นนี่นั่นนะครับก็เงินที่มาเป็นภาษีประชาชนเงินประชาชนมันไม่ใช่บุญคุณไอ้ควายนะครับเนี่ยคนรวยพวกคนอันมีกินเนี่ยไม่เที่ยวกันรัฐมนตรีเนี่ยแพร่เชื้อโควิดคนที่รับเคราะห์คือใครครับประชาชนคนจนแล้วยิ่งคนเนี่ยทำอาชีพเนี่ยอ่ะกินรายวันนะแรงคนใช้แรงงานต่างๆคนนี้เดือดร้อนแน่นอนเพราะสั่งผิดหมดอเด็กเสิร์ฟร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวปิดหมดตกงานกันเป็นแถวนะบางโรงงานเจ๊งปิดตัวไปหลายโรงเพราะมีนายกโง่อย่างประยุทธ์นะครับพี่น้องนะครับนี่แหละที่ผมอยากสื่ออยากให้น้องได้ยินว่าเราจะทนให้คนพวกนี้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่อีกทำไมออกมาไล่มันพวกเหี้ยเนี่ยนะนี่คือเขาเรียกรวมคนจันไรอ่ะนะมันไม่ใช่คนจันไรทั้งนั้นน่ะมีคนแบบจันไรของจริงอ่ะพี่น้องฮะใช่ไหมแต่คนก็พูดอย่างทำอย่างพูดอย่างทำอย่างนะมีสลับขั้วมีขายตัวพวกงูเห่าตอนหาเสียงอีกพักหนึ่งอย่างโง่นอย่างนี้ทำเพื่อประชาชนอุดมการณ์พอเสร็จมันก็ไปรับเงินเขาย้ายขั้วย้ายฝั่งเนี่ยมันคือเป็นสภาเหี้ยสภารวมคนจันไรทั้งหลายรวมคนจันไรที่มันหลอกลวงประชาชนตบัดสัตว์ประชาชนหาเสียงแบบไหนก็ทำแบบทำตรงกันข้ามมันคือคนตอแหลนะเราใช้คนพวกนี้มันอยู่ในอำนาจมันไม่ทำเพื่อเราพี่น้องพวกเหี้ยเนี่ยพวกนายกรัฐมนตรีสอที่มันหาเสียงไว้มันโกหกเราอ่ะมันไม่ได้ทำเพื่อเรามันทำเพื่อตัวมันเองถูกไหมครับแล้วบอกว่าประชาชนต้องช่วยตัวเองประชาชนต้องช่วยการกาดอย่าตกประชาชนการไม่ตกไอ้ควายพวกมือต่างหากล่ะที่ทำให้มันเกิดโควิดกี่รอบเนี่ยแล้วทำไมโควิดไม่ต้องมาก่อนสงกรานต์ก่อนเทศกาลทุกครั้งหรือมึงมีแผนอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่แค่สงสัยนะครับแล้วคนที่เดือดร้อนคือผู้ประกอบการนะฮะแล้วประเทศไทยเนี่ยรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวตอนนี้การท่องเที่ยวไทยซบเซาเจ๊งนานาวโรงแรมตามเกาะต้องขายให้กับต่างชาติเพราะรัฐบาลเฮงซวยไม่เยียวยาไม่ช่วยแชร์ไม่ช่วยเหลือไม่เหลียวแลถูกไหมครับผมเปรียบเทียบกับนี่เนี่ยอ่ะร้านอาหารหรือร้านเหล้าที่เขาสั่งปิดเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเยียวยาเลยนะครับเจ้าของกิจการฟังผมแล้วไปคิดดีๆนะว่าจะทนให้พวกมันเนี่ยอยู่ต่อหรือไม่นี่คือความจริงนะไม่ว่าเป็นร้านอาหารร้านเหล้าเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาสั่งปิดจริงแต่เขาเยียวยากันเกือบล้านนะไม่ใช่ไม่ให้เราไม่ใช่คนไทยมาแย่งกันนะไม่มีครับร้านเหล้าเนี่ย
เขาเยียวยากันเงินเป็นล้านนะเกือบล้านนะคือเยียวยาช่วยแบ่งเบาภาระนี่คือเพื่อนบ้านต่างประเทศที่เขาทำกันนะแต่ประเทศไทยนะครับสั่งปิดปุ๊บตัวใครตัวมันร้านเหล้าใครแข็งอยู่ได้ใครทุนหนาอยู่ได้ใครไม่มีทุนเจ๊งปิดเซ็งเจ๊งกันหมดแล้วนาวนี่ไงที่ผมถึงออกมาไล่มันเพราะอย่างนี้ไงผมอยากฝากถึงพี่น้องหลายๆคนฝากถึงพี่น้องที่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆนั่น SME เจ้าของร้านเหล้าผับร้านอาหารน่ะลองไปคิดว่าจะทนให้นายกที่ประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ต่ออีกหรือไม่จะให้มันอยู่ในอำนาจอีกหรือไม่นะครับแล้วเขาเนี่ยอายุ67ปีมันบอกวางกรอบไว้ยุดให้อะไรอ่ะเขาบอกว่า2575บอกเราเป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยถามมันอยู่ถึงหรือเปล่าตอนนี้ประยุทธ์67ปีมันอยู่ถึงหรือเปล่าจะให้คนอย่างเราหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยที่จบมาเนี่ยหรือนักศึกษานักเรียนที่กำลังเรียนอยู่จบมาต้องไปรอความหวังจากคนใกล้ตายเหรอครับนะวันนี้นะพลังเรายังน้อยนะผมฝากไปถึงพี่น้องในหลายคนนะว่านะถ้าอยากไล่มันจริงๆออกมาช่วยกันออกมาไล่ด้วยกันครับนะเราต้องช่วยกันร่วมแรงร่วมใจไล่มันถ้าไม่อยากให้มันกดขี่ข่มเหงเราหรือให้มันอยู่ในอำนาจในตอนนี้หรือเห็นมันเวลาให้นักข่าวสัมภาษณ์แล้วก็ด่าๆนักข่าวเนี่ยอยากไล่มันเนี่ยออกมาช่วยกันนะครับนะทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยผมพูดจากใจและความจริงทั้งหมดมีที่ไหนอ่ะนายกแต่งตั้งน้องชาตัวเองมาเป็นสวเพื่อเลือกมันเป็นนายกคนจันไรคนอับปีคิดได้อย่างเงี้ยมีที่ไหนมันไม่อายเนี่ยฉะนั้นเราต้องมาไล่มันลากมันลงมาจากตำแหน่งจากอำนาจอย่าให้มันมีอำนาจอยู่ในต่อไปเลยเพื่อพวกเราเพื่อปากท้องเราเพื่อคนชั้นล่างอย่างเราหรือคนจนอย่างเราเนี่ยนะครับในเมื่อนายกไม่เห็นหัวประชาชนพวกเราประชาชน ก็อย่าเห็นหัวนายกออกมาไล่มันนะครับผมก็จะออกไปไล่มันกับพี่น้องประชาชนนะฮะแต่ตอนนี้ผมอยู่ระหว่างกักตัว14วันไม่ออกคือผมไม่ออกนอกพื้นที่อยู่แต่บริเวณที่พักผมนะครบ14วันเมื่อไหร่ผมออกไปแน่นอนนะครับออกไปไล่มันไล่ตู่เนี่ยนะครับก็วันนี้ผมก็ขอจบไลฟ์ก่อนจบไลฟ์นะครับตั้งแต่ผมพูดมาเนี่ยนะครับผมขอฝากให้พี่น้องหลายๆท่านคนหาเช้ากินค่ำคนใช้แรงงานคนทำงานแบบล่างๆแบบเราต่างๆหรือเจ้าของกิจการร้านอาหารร้านเหล้าเจ้าของกิจการ SME เล็กๆถ้าอยากไล่มันออกมานะครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอจบไลฟ์ก่อนนะครับและพบกันใหม่แน่นอนครับเพราะผมมีเวลาเยอะนะครับผมจะไลฟ์ทุกวันเพราะผมว่างผมกักตัวนะฮะ14วันผมจะมาไลฟ์ด่าทุกวันเลยไอ้นายกเนี่ยนะครับผมนะครับวันนี้ผมขอจบไลฟ์ก่อนนะครับสวัสดีครับผม